สวัสดีค่ะนักศึกษาคะวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนึงค่ะในหน่วยที่11นะคะของวิชาจิตวิทยาธุรกิจนะคะเรื่องของความขัดแย้งและการเจรจาต่อรองในตอนที่2ค่ะซึ่งอาจารย์นะคะดร.ศิริชยาการเวชค่ะครับผมอาจารย์ศิริพรพลหงษ์ครับคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องความขัดแย้งไปว่ามันเกิดจากอะไรใช่มั้ยครับปัญหามันเกิดจากอะไรมีผลดีผลเสียอย่างไรบ้างค่ะนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงในส่วนที่2ที่จะต่อกันก็คือเรื่องของการเจรจาต่อรองใช่ครับเมื่อขัดแย้งแล้วเราจะต่อรองกันยังไงนะครับเราไปดูความหมายของการเจรจาต่อรองซิว่าการเจรจาต่อรองเนี่ยเขาให้นิยามความหมายไว้อย่างไรบ้างนะครับการเจรจาต่อรองนะครับก็คือการที่คน2คนหรือมากกว่า2คนเนี่ยเจรจาแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกันนะครับซึ่งอาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่สองฝ่ายเห็นตรงกันไม่อาจจะไม่ใช่แบบว่าเป็นเรื่องของการบริการอาจจะเป็นเรื่องของสินค้าเรื่องของตัววัตถุสิ่งของไม่จำเป็นต้องเป็นเงินนะครับทองอาจจะเป็นตำแหน่งหน้าที่นะครับอาหารการกินอะไรเงี้ยก็ได้นะครับที่ต่อรองกันแลกเปลี่ยนกันเนี่ยได้ทั้งสิ้นซึ่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยพยายามที่จะหาทางที่จะได้ผลประโยชน์ที่เหมาะสมของแต่ละฝ่ายให้ได้มากที่สุดร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องการเจรจาต่อรองเนี่ยก็ต้องพยายามหาข้อยุตินะคะให้ได้เกิดการยอมรับทั้งสองฝ่ายนั้นได้มากที่สุดทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายยอมรับว่าโอเคยอมตามนั้นอาจจะมีบางคนเสียผลประโยชน์หรือบางคนอาจจะได้ประโยชน์หรืออาจจะเสียทั้งคู่หรือจะได้ทั้งคู่ก็ได้ต้องยอมรับตรงนั้นเป็นข้อตกลงนะคะนั่นคือการเจรจาต่อรองสำเร็จนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่สำเร็จก็คงทำอะไรไม่ได้นะครับความขัดแย้งก็คงอยู่ต่อไปนะครับซึ่งกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองเนี่ยมีหลากหลายวิธีด้วยกันนะครับกลยุทธ์แรกเรียกว่ากลยุทธ์เฉพาะโอ้ต้องมีคนกลยุทธ์เฉพาะด้วยนะใช่เฉพาะคืออันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวเลยแต่ละคนก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปไม่ได้มีสูตรสำเร็จตายตัวนะครับใช้วิธีของตัวเองเพื่อทำยังไงก็ได้เพื่อทำให้ความต้องการของคู่เจรจาเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยน้อยลงน้อยลงมาสู่จุดที่เรายอมรับได้นะครับอย่างเช่นสมมติอาจารย์เป็นนายจ้างผมเป็นลูกจ้างผมต้องการเรียกร้องโบนัส5เดือนนะครับอาจารย์ก็ต้องเจรจาว่าจะทำยังอาจารย์ไม่อยากจ่าย5เดือนอ่ะใช่อาจารย์ยอมรับแค่ 2.5 เท่าอาจารย์ก็ต้องทำยังไงก็ได้นะให้ฝั่งพนักงานเนี่ยยอมรับที่ 2.5 เหมือนกับเราใช่ก็ต่อรองกันไม่นี่นะเพราะอาจจะใช้วิธีการบอกว่าถ้าคุณไม่ยอมรับนะครับคุณหยุดงานประท้วงเราจะตัดเงินเดือนเพราะคุณหยุดงานนี่เราก็ต้องตัดเงินเดือนคุณนะแทนที่คุณจะมีเงินเดือนอยู่ระหว่างนี้คุณก็จะไม่ได้อะไรเลยนะเพราะว่าโบนัสเนี่ยมันเป็นส่วนของเขาเรียกว่าเป็นส่วนของกำลังใจนะไม่ได้มีอยู่ในกฎหมายต่างๆนะใช่หรืออาจจะบอกว่าเอางี้ไหมคุณไม่ต้องเอา5หรอกเอา 2.5 แต่เดี๋ยวไปเพิ่มสวัสดิการด้านอื่นใช่นะครับอันนี้ก็คือเป็นการเจรจาต่อรองอย่างเช่นไม่ต้องเอานะอีก 2.5 เนี่ยเดี๋ยวผมเอาไปเป็นสวัสดิการด้านอื่นอย่างเช่นสวัสดิการการรักษาพยาบาลค่ะสวัสดิการเรื่องของการศึกษาบุตรเงินกู้ฉุกเฉินหรืออะไรเงี้ยซึ่งจะเป็นอย่างนั้นแทนหรืออาจจะจัดรถรับส่งเพิ่มขึ้นอาหารกลางวันฟรีอันนี้ก็คือเป็นการเป็นอะไรว่าเป็นผลประโยชน์ที่จะที่จะเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายนะคะแต่ว่าจะมากหรือน้อยอันนี้เราก็ต้องทำให้ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นตรงนั้นเป็นที่ยอมรับด้วยกันทั้งสองฝ่ายหรือถ้าเจรจาแล้วยังมีปัญหายังไม่สามารถตกลงกันได้เราก็ต้องหาคนอื่นมาช่วยนะครับอาจจะเป็นตัวกลางนะครับเป็นคนกลางหรืออาจจะเป็นหน่วยงานที่จะเข้ามาประนีประนอมกันทั้งสองฝ่ายก็แล้วแต่อันนี้ก็คือเป็นลักษณะที่ว่าจะเลือกวิธีไหนนะครับซึ่งการเจรจาต่อรองมันไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวนะครับเพราะว่าคู่เจรจาก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับแตกต่างสถานะแตกต่างบุคลิกภาพแตกต่างความรับผิดชอบหน้าที่นะครับก็จะทำให้เราต้องใช้วิธีการแตกต่างกันไปด้วยทีนี้เราไปดูกลยุทธ์ในข้อต่อไปนะครับข้อที่2เขาเรียกว่ากลยุทธ์กรอบความคิดในการต่อรองต้องมีกรอบความคิดนะใช่ก็คือต้องมองว่าเราจะต่อรองยังไงมองในแง่ไหนนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น3มิติด้วยกันมิติแรกคือมุ่งความสัมพันธ์กับมุ่งงานมุ่งความสัมพันธ์คือใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวความสนิทสนมนะครับการเป็นกันเองใช่หรือว่าความสัมพันธ์ในด้านของนายจ้างลูกจ้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานความสัมพันธ์ระหว่างแผนกต่อแผนกนะครับซึ่งเอาอันเนี้ยเราจะมุ่งหวังว่าการใช้ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยเพื่อการเจรจานะครับที่ทำให้ไปสู่จุดหมายปลายทางได้ค่ะนะครับกับอีกแบบนึงคือมุ่งงานคือเน้นเป้าหมายเลยว่าเราต้องการอะไรก็คือง่ายๆก็คือไอ้ความสัมพันธ์เนี้ย
มันก็จะทำให้เกิดเป้าหมายเกิดขึ้นใช่มันชัดเจนเลยว่าอยากได้อะไรคุณจะเลือกเลยจากคุณจะเลือกเอาว่างมุ้งสัมพันธ์หรือจะเอางานเพราะถ้าเกิดเอางานความสัมพันธ์ก็เสียไปถ้าเอาความสัมพันธ์งานมันก็อาจจะไม่ดีเพราะนั้นต้องเลือกนะครับคือมุ่งความสัมพันธ์เนี่ยคือเน้นประนีประนอมคือยอมให้ความสัมพันธ์ของคู่เจรจาเนี่ยกลับมาดีได้เหมือนเดิมแต่ถ้ามุ่งงานนี่คือเอาผลประโยชน์เป็นหลักอันนี้ก็คือว่าถ้าเรานำความสัมพันธ์ของเราเนี่ยเพื่อให้เกิดผลประโยชน์แบบนี้ไหมคะไม่ได้มันจะเป็นลักษณะของเลือกต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งว่าจะเอาความสัมพันธ์หรือจะเอางาน มันไม่สามารถไปด้วยกันได้เพราะจะต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งโดดเด่นขึ้นมานะครับจะไม่ได้ว่าโอ้ต้องมีความพอจะเข้าใจนะครับว่าเป็นความขัดแย้ง มันจะต้องเลือกแล้วเพราะความขัดแย้งก็คือความแตกต่างมันต้องเลือกแล้วจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งมันไม่สามารถบอกอ๋อเราขัดแย้งกันแต่ความสัมพันธ์เราเหมือนเดิมโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองมันเปลี่ยนไปไม่ได้แน่นอน uh-huh. ใช่ไหมครับแต่อย่างน้อยต้องเลือกอะไรว่าควรจะเลือกเอาผลประโยชน์ที่เราเห็นว่ามันขัดแย้งกันเนี่ย เป็นหลักหรือจะเอาความสัมพันธ์ของเราเป็นหลัก uh-huh. ต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง uh-huh. นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นมิติแรก uh-huh. นะครับมิติที่สองนะครับมุ่งใช้อารมณ์กับใช้สติ uh-huh. แน่นอนครับมันจะใช้ไปด้วยกันไม่ได้ uh-huh. ใช้ต่างกันมุ่งใช้อารมณ์คือมองหรือว่าคุณจะทำไงกดดันนะครับคู่เจรจาหรือแสดงอารมณ์ชัดเจนว่าขู่บังคับขู่เข็นเห็นชัดออกอารมณ์หงุดหงิดรุนแรงเพื่อให้การเจรจามันสำเร็จลงนะครับหรือคุณจะเลือกใช้วิธีการสติปัญญาในการแก้ไขปัญหานะครับลดอารมณ์ลงลดอารมณ์ลงนึงนะให้เย็นด้วยกันทั้งสองฝ่ายสมมติอย่างเมื่อกี้เรียกร้องโบนัสเนี่ยฝ่ายพนักงานก็ฮึมเลยโอ้โหประท้วงไม่ได้ไม่ยอมปิดประตูโรงงานปิดถนนใช่ไหมครับคราวนี้มันก็ต้องเลือกแล้วว่าผู้บริหารเนี่ยจะเลือกใช้อารมณ์หรือใช้สติถ้าใช้อารมณ์ก็คืออยากปิดไปใช่ไหมใครไม่เข้าทำงานตัดค่าแรงเลยตัดค่าแรงเลยแจ้งตำรวจเอามาจับเลยมาขวางทางจราจรของเราอันนี้คือเรื่องอารมณ์ส่วนเน็ตมุ่งใช้สติคือดูนะครับพนักงานปิดจะทำยังไงนะโอเคปิดได้นะแต่ว่าอย่าไปเทถนนนะมาปิดหน้าโรงงานนะ อย่าทำคนอื่นเดือดร้อนเดี๋ยวเราค่อยมาเจรจากัน อันนี้คือการใช้สตินะครับซึ่งมันสองมิติเนี่ยมิติเนี่ยสองรูปแบบเนี่ยจะต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเราไม่สามารถจะใช้อารมณ์และใช้สติในข่าวเดียวกันได้นะครับต้องเลือกกันว่าคุณจะเลือกใช้อะไรแต่ถามว่าแบบไหนจะส่งผลดีกว่ากันก็ขึ้นอยู่กับกรณีด้วยไม่ใช่บอกโอ้ยใช้อารมณ์มันไม่ดีไม่ใช่นะครับไม่ใช่เพราะบางอย่างก็ต้องใช้อารมณ์บางอย่างก็คือต้องสั่งต้องใช้อารมณ์ต้องเด็ดขาดเด็ดขาดนะใช่ครับแต่บางอย่างก็ต้องประนีประนอมก็แล้วแต่นะครับในมิติที่3นะครับคือจะมุ่งเอาความร่วมมือหรือมุ่งเอาชนะโอ้อันนี้ก็คือถ้ามุ่งเอาความร่วมมือเนี่ยนะคะก็จะได้ประโยชน์สูงสุดทั้ง2ฝ่ายใช่ครับก็คือเห็นพ้องต้องการสบายใจได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่นะครับยิ้มแย้มแจ่มใสหรือไม่ได้อะมันไม่มีทางได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่ไม่ฉันจะต้องได้ประโยชน์ของฉันใช่ยังง่ายครับคือถ้ามุ่งกับความร่วมมือคือจากขอโบนัสเนี่ย5เท่าพนักงานบริษัทจากได้ 2.5 เท่าคือมันประนีได้ความร่วมมือทั้งคู่ประโยชน์สูงสุดด้วยกันทั้งคู่คืออาจจะมาที่ 2.5 เท่าหรืออาจจะมาอยู่ที่3เท่าก็ได้ตรงกลางๆได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแต่ก็เกิดประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายเพราะว่าบริษัทเองเนี่ยก็ไม่ต้องเสียโบนัส5เท่าไม่ต้องเสียเยอะพนักงานก็พนักงานก็ได้โบนัสด้วยแต่อาจจะได้น้อยลงแต่ก็โอเคแล้วแต่ก็ได้โบนัสนะนะคะหรือจะเอาชนะคือไม่ยอมต้องเอาชนะต้องเอาสิ่งที่เป็นเป้าหมายของเราเป็นหลักเลยพนักงานก็จะ5เท่าถ้าไม่ได้5เท่าไม่ยอมโรงงานก็จะเอา 2.5 เท่าก็ 2.5 เท่าไม่ยอมซึ่งเราก็ลองดูว่าวิธีการไหนมันจะเกิดผลประโยชน์กับเรามากกว่าคือถ้าเกิดมุ่งความร่วมมือเนี่ยมันก็คือเหมือนกับว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ก็ยังคงดีอยู่แล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่ว่าอาจจะไม่ถึงขั้นที่ตัวเองเนี่ยต้องการสูงสุดแต่ว่าก็ยอมรับได้หรือบางทีอาจจะได้สูงสุดทั้งคู่ก็ได้ในกรณีเช่นในเรื่องของแผนกสองแผนกแย่งบุคลากรกันคนที่เก่งเนี่ยแย่งกันไปแย่งมาสุดท้ายบริษัทบอกเอางี้แล้วกันผมหาคนนอกให้อีกคนนึงที่เก่งพอๆกันคุณเอาไปคนละคนเลยแทนที่ไม่ต้องแย่งกันแล้วทั้งสองคนได้ประโยชน์เต็มที่อย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเอาชนะคือบริษัทบอกผมก็มีงบประมาณจ้างได้แค่คนเดียวคนเดียวพอเพราะนั้นคุณก็ถกเถียงกันแล้วกันแล้วก็ถามเจ้าตัวแล้วกันจะไปอยู่ที่ไหนนี่คือเอาชนะนะครับก็คือเรียกว่าแต่ได้อยู่แค่ฝั่งเดียวใช่นะครับอันนี้ซึ่งมันจะเป็นไปด้วยกันไม่ได้เพราะนั้นทั้ง3กรอบ3มิติในการต่อรองเนี่ยเราต้องเลือกเอาว่าเราจะเน้นเรื่องอะไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่เน้น
เรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดปัญหาขึ้นในอนาคตได้ง่ายหรืออาจจะทำให้การเจรจาต่อรองนี้ไม่สำเร็จนะครับนะครับข้อที่3กลยุทธ์การเน้นข้อยุติแบบชนะชนะแทนแบบชนะแพ้ชนะทั้งคู่ก็คือวินวินวินในภาษาที่เรารู้จักกันดีนะคะก็คือทุกคนได้ข้อที่ภูมิใจพอใจนะครับซึ่งไม่เน้นแล้วว่าจะต้องคนหนึ่งแพ้คนหนึ่งชนะนะครับก็คือมันไม่ใช่การแข่งขันฟุตบอลที่จะต้องมีแพ้มีชนะที่มันชัดเจนมีเสมอแบบเอ้ยมุ่งกันชนะเดียวแต่นี่เป็นการแข่งขันที่เน้นไมตรีมิตรภาพนะครับเอาแบบชิวๆสบายๆเพื่อให้มันเกิดประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่ใช่ครับซึ่งมีหลากหลายวิธีด้วยกันไปดูกันเลยค่ะมีอะไรบ้างวิธีแรกคือขยายทรัพยากรเพิ่มขึ้นอย่างที่บอกเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้นี้ใช่ต้องการแย่งชิงคนคนเดียวใช่โอ้ไม่พอเพราะบริษัทบอกโอเคไม่ต้องชิงกันละเดี๋ยวผมจ้างคนอีกคนมาใหม่เอาแบบนี้เลยคุณสมบัติเดียวกันเลยคุณก็แบ่งกันเป็นคนละคนนะครับก็ทำให้โอ้โหรู้สึกทุกคู่วินเลยไม่ต้องต่อสู้กันฉันก็ได้คุณก็ได้ใช่นะครับหรือการชดเชยไม่เจาะจงคือไม่เจาะจงว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะได้นะครับอย่างเช่นสมมติว่ามีปัญหาเรื่องการชดเชยค่าเสียหายคือฝั่งนี้อยากได้ค่าเสียหายอีกฝั่งนึงไม่มีค่าเสียหายก็ไม่อยากได้อะไรไม่เสียหายก็เฉยๆแต่คือชดเชยไปทั้งหมดเลยนะครับทุกคนก็ได้เหมือนกันหมดก็ชดเชยเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งหรือไม่ได้ไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำนะครับซึ่งก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับความขัดแย้งนั้นนะหรือบางทีก็อาจจะได้ชดเชยอย่างอื่นสมมติมี2แผนกเรียกร้องเหมือนกันนะครับฝั่งนึงเนี่ยเรียกร้องอยากได้สวัสดิการเรื่องของการรักษาพยาบาลอีกฝั่งนึงอยากเรียกร้องในเรื่องของโบนัสนะครับก็โอเคอาจจะจำเป็นคือโอเคให้อีกฝั่งหนึ่งเป็นรัศดรพิบาลก่อนแต่โบนัสเนี่ยแทนที่จะให้เป็นโบนัสไม่เอาโอเคอย่างนี้แล้วกันอันนี้ได้ค่ารัศดรพิบาลใช่ไหมของคุณเอาเป็นค่าเทอมบุตรแล้วกันนะครับก็คือชดเชยอย่างอื่นเพื่อให้ความรู้สึกว่าถึงแม้ไม่ได้อย่างที่ต้องการแต่ก็ได้มานะหรือถ้าคุณได้โบนัสเนี่ยคุณอาจจะได้เท่านี้แต่เป็นเงินก้อนไปหรือเป็นเงินอะไรต่างๆไปแต่มีตัวเงินที่มันแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าเอาเป็นค่ารักษาพยาบาลเนี่ยนะคะทั้งปีซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าในทั้งปีนั้นเนี่ยเราจะมีค่ารักษาพยาบาลอะไรบ้างมีอาหารฟรีให้มีรถรับส่งให้ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายซึ่งมันก็อาจจะมากกว่าโบนัสก็ได้เนาะหรือบางทีก็อาจจะเป็นลักษณะของการชดเชยที่ไม่ได้เจาะจงชัดเจนว่าจะต้องเป็นแบบนั้นนะครับขอแบบนี้แต่ถ้าอย่างอื่นหรือว่าการที่บางทีเราอาจจะไม่ให้สิ่งที่เขาต้องการเลยแต่เราให้ในแง่มุมที่เป็นความภูมิใจอย่างอื่นแทนอะไรเงี้ย ก็สามารถทำได้เหมือนกันหรือแบบที่3นะครับเราเรียกว่าถ้าเป็นสัตว์ชายคือเอากุ้งฝอยไปตกปลากระพงเป็นยังไงคะกุ้งฝอยตัวนี้เดียวกุ้งฝอยตัวนี้ราคานกถูกปลากระพงราคาแพงเนื้ออะไรอร่อยกว่าใช้กุ้งฝอยที่แทบไม่มีค่าคือถ้าเอากุ้งฝอยมากินเนี่ยไม่อิ่มแน่นอนนิดเดียวยังไม่รู้รสเลยนะคะใช่แทนที่จะเอากุ้งฝอยมากินแล้วก็เอากุ้งฝอยไปตกปลาแทนนะครับก็คือทำให้เรายอมผ่อนปลนเล็กๆเพื่อได้ผลประโยชน์ที่มากขึ้นมา uh-huh. นะครับอย่างเช่นเรื่องของการต่อรองเงินเดือนอย่างเงี้ยแทนที่เราบอกว่าโอเคถ้าเกิดคุณยอมตรงนี้นะเดี๋ยวโบนัสเราจะเพิ่มให้ คือยอมเสียประโยชน์ว่าโอเคแทนที่เราขอเงินเดือนขึ้น 10% เราบอกขอขึ้น 2% พอ แต่จะไปเพิ่มโบนัสให้อย่างเงี้ยนะครับ ก็จะเป็นอีกอย่างนึงที่ ที่เรียกว่าเอากุ้งฝอยไปตกปลากระพง คือเอาสิ่งเล็กๆไปแลกสิ่งที่มากกว่าสิ่งที่มากกว่านะครับอีกวิธีนึงค่ะหักค่าใช้จ่ายอุ้ยหักทำไมเนี่ยก็บางทีหักค่าใช้จ่ายเช่นเรื่องของอย่างที่เราเจอบ่อยๆเช่นในบริษัทนะครับเรื่องของกองทุนสะสมนะครับซึ่งยอมหักแล้วก็สุดท้ายไปได้เป็นเงินก้อนเรายอมเสียเพื่อจะได้เงินก้อนเนี่ยนะก็คือเหมือนเราสะสมไว้นั่นแหละใช่หรือบางทีก็เป็นการปรับแทนที่จะปรับเป็นก้อนแล้วก็ให้เป็นจ่ายเป็นรายเดือนรายงวดซึ่งทำให้เกิดรู้สึกว่าโอเคเราไม่โดนเยอะเกินไปเราไหวคือถ้ามันเป็นก้อนเลยเนี่ยเราก็ไม่รู้จะหาจากที่ไหนเนาะใช่ครับก็จะเป็นก็จะเป็นเล็กๆเล็กๆน้อยๆไปทีละงวดจากเดิมสมมติเราเอาเงินไปหมื่นนึงแทนที่จะพอถึงเวลากำหนดใช้8เดือนใช้หมื่นนึงไม่เอาก็เหลือเดือนละ1,000กว่าบาทก็จะทำให้เราเรียกว่าค่อยๆไปเรื่อยๆโดยหักไปทีละหน่อยทีละหน่อยก็ทำให้เราได้ผลประโยชน์ได้เหมือนกันอาจารย์คะไอ้วิธีที่เนี่ยต่อไปเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะอ๋ออันนี้ไม่ใช่อย่างที่คิดนะครับท่อสะพานท่อสะพานคือเหมือนเป็นตัวล่อนะครับก็คือพยายามที่จะบอกว่ายังไม่ได้หรอกนะหรือว่าล่อไว้ก่อนเพื่อให้รู้ว่ามันน่าจะได้นะแต่สุดท้ายก็อาจจะ
ไม่ได้หรือได้ในสิ่งที่ผมถูกใจทั้งคู่ก็ได้หรือบอกว่าอย่างเช่นเดิมบอกว่าจะขอโบนัสไม่เอาถ้าคุณจะขอโบนัสเราไม่เจรจาด้วยแต่ถ้ามานี่ดีกว่าในเรื่องของขึ้นเงินเดือนนะบอกโบนัสคุณได้2เท่านะถ้าคุณจะขอโบนัสเราไม่เคยมีโบนัสแต่คุณจะขอโบนัสคุณได้แค่2เท่านะแต่ถ้าเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นเงินเดือนเนี่ยในเรื่องอื่นคุณได้เงินเดือนเพิ่มเนี่ยเดือนละ 20%ก็ดีเหมือนกันเนาะมี12เดือนมี12เดือนขึ้น 20% เท่ากับ 240% แล้วเดี๋ยวเผื่อปีหน้าก็ได้ขึ้นต่อไปอีกใช่ซึ่งโบนัสได้แค่2เท่าตอนนี้เราได้240%มันคุ้มกว่าออนะครับก็คือเป็นเรื่องใหม่แล้วก็โอเคกว่านะครับก็คือแทนที่จะไปมุ่งหมายเป้าหมายอันนี้เราสร้างเป้าหมายใหม่ให้เขาแล้วให้เขาท่อสะพานเดินมาทางนี้แทนเดินข้ามแต่จุดที่เป้าหมายที่วางไว้เองนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีนึงซึ่งก็จะเป็นความพอใจกันทั้งสองฝ่ายนะครับหรือกลยุทธ์ข้อที่4นะครับกลยุทธ์ใช้บุคคลที่3เข้าแทรกแซงคือคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วล่ะไม่รู้เรื่องนะครับมันจะต้องมีคนที่3หรือบุคคลที่3เข้ามาช่วยเหลือเชื่อที่จะเจรจาเพื่อให้หาข้อยุติกันได้นะครับซึ่งมีทั้งหมด4รูปแบบด้วยกันที่ใช้บุคคลที่3เข้ามาแทรกแซงเนี่ยนะก็ต้องมี4รูปแบบเหมือนกันใช่ครับเพราะว่ามันก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันค่ะไปดูซิมีวิธีการอะไรบ้างอันแรกเขาเรียกว่าผู้ไก่เกี่ยนั่นคือถ้าไก่เกี่ยเนี่ยเราจะนึกถึงง่ายๆคือกรณีพิพาทระหว่างนายจ้างลูกจ้างนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะแบบนั้นหรือว่าเป็นคู่กรณีในชั้นศาลอย่างเงี้ยก็จะใช้เรียกว่าผู้ไก่เกี่ยผู้ไก่เกี่ยคือจะมาบอกว่าคุณสองคนเนี่ยขัดแย้งกันเรื่องนี้จะมีทางไหนที่จะเห็นเรียกว่าคุยกันรู้เรื่องได้บ้างคุณจะมาคือบางทีเนี่ยคู่ขัดแย้งของเราเนี่ยอาจจะเกิดจากแบบมองหน้าหรือพูดจาหรือเกิดจากบุคลิกภาพของเขาทำให้แบบว่าไปคุยกันเองตรงๆไม่ได้ต้องใช้บุคคลที่3เข้าไปเป็นผู้ไกล่เกลี่ยนะคะถ้ายกตัวอย่างที่เจอบ่อยๆเช่นในกรณีของเรื่องของคดีฟ้องศาลอะไรอย่างเงี้ยก็เวลาฟ้องกันแล้วเนี่ยอีกคนนึงโอ้คุณหมิ่นประมาทฉันจะฟ้องคุณซึ่งบางทีศาลก็จะใช้ผู้ไกล่เกลี่ยเข้ามาไกล่เกลี่ยว่าบางทีมันเป็นเล็กๆน้อยๆเนี่ยคุณไม่ต้องขึ้นศาลที่เสียเวลาก็ได้ไหมถ้าคุณคนที่คุณคิดว่าคุณมีประมาทนี่คุณผิดจริงๆเนี่ยแทนที่คุณจะมาต่อสู้ชั้นศาลเสียเวลาแล้วในสุดก็เสียเงินอยู่ดีคุณก็จ่ายเงินค่าชดเชยทำขวัญเขาไปซะเลยตั้งแต่ตอนนี้เลยดีกว่าแต่จะเป็นจำนวนเงินที่คุณรับได้ทั้งคู่ถ้าเกิดฟ้องเนี่ยผมเรียกล้านหนึ่งครับมีประมาทแต่มาไก่เกียร์บอกโอเคผมถ้าไก่เกียร์เนี่ยเอาไม้แสนหนึ่งนะครับแสนหนึ่งไม่ต้องเสียค่าทนายไม่ต้องเสียอะไรนะไก่เกียร์ยอมความกันหรือว่าเป็นนายจ้างกับลูกจ้างอย่างเช่นกรณีที่นายจ้างไล่ออกโดยที่ไม่จ่ายเงินชดเชยนะครับก็ไปฟ้องศาลแรงงานกันก็ทางศาลก็ให้ผู้ไก่เกี่ยเข้ามากรณีว่าโอเคเอาไงแทนที่จะขึ้นคดีนะไงบริษัทก็แพ้มาไก่เกี่ยคือคุณก็ยอมชดเชยจ่ายเขาไปดิแล้วคดีมันก็จบก็เนี่ยก็คือเป็นทางศาลของการไก่เกี่ยเพื่อหาทางเลือกอื่นหรืออะไรอื่นที่ทำให้ข้อพิพาทสองคนเนี่ยจบปัญหากันทีนี้เรามาดูข้อที่สองค่ะข้อที่สองเรียกว่าอนุญาโตตุลาการอันนี้เป็นเรื่องของทางรัฐนะครับก็คือเป็นคนที่จะใช้ในเรื่องของกฎหมายแล้วครับคนนี้คนที่จะเข้ามาเนี่ยจะมีความรู้ความสามารถในด้านกฎหมาย อย่างดีมากเลยจะใช้กรณีส่วนใหญ่จะใช้กรณีที่เป็นเรื่องที่รุนแรงหรือระดับสูงๆมากๆระดับประเทศระดับหน่วยงานภาครัฐ อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าระดับบริษัทเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นแค่ผู้ไกล่เกลี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับถ้าอนุญาโตตุลาการเนี่ยต้องเป็นกรณีที่เอกชนกับรัฐมีปัญหากันโอ้โหมีปัญหากับรัฐบาลเนี่ยนะใช่ครับคือบริษัทเรามีปัญหากับทางรัฐบาลเช่นบริษัทเราอาจจะไปรับเหมาทำงานรัฐบาลแล้วปรากฏว่าไม่ลงตัวแต่เป็นการรับเหมาที่ไม่ใช่แบบถูกๆครับเป็นรับเหมาระดับหมื่นล้านพันล้านซึ่งมันมีผลทั้งแง่กฎหมายด้วยใช่แล้วก็อย่างนึงรัฐบาลเองเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีบุคคลที่แบบชัดเจนเพราะฉะนั้นการบริหารเงินของรัฐเนี่ยก็ต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้อนุญาโตตุลาการนี่แหละค่ะซึ่งเขาจะมีความรู้ด้านกฎหมายแล้วก็สามารถที่เข้ามาดูแลตรงนี้ได้นะครับก็จะมาเข้ามาไกล่เกลี่ยให้เกิดข้อยุติให้ข้อยุติกันว่าตกลงแล้วที่ฝ่ายจะทำไงก่อนที่จะดำเนินคดีขั้นรุนแรงต่อไปแบบที่3ค่ะแบบที่3เรียกผู้ปองดองโอ้อันนี้คุ้นเคยผู้ปองดองก็คือทำยังไงก็ได้ให้2ฝ่ายเนี่ยวางใจแล้วก็กลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทำงานร่วมกันได้นะคะหรือบางทีแค่มันเป็นความขัดแย้งที่ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรซับซ้อนมากนะ อาจจะเป็นการลักษณะของการพูดคุยไม่ถูกเรียกว่าลดทิฐิลงนิดนึงก็มาคุยกันซึ่งส่วนใหญ่ก็ใช้อย่างพวกครอบครัวชุมชนหรือแรงงานอย่างเช่นผัวเมียทะเลาะกันง่ายๆจะมีภรรยาทะเลาะกันเนี่ยก็บางทีก็ปองดองก็คืออ่ะ
แทนที่ทะเลาะกันทำไมนะครับมาพูดคุยกันดีก็สามีก็อย่าไปกินเหล้านอกบ้านมากนะภรรยาก็อย่าบ่นมากนะก็เนี่ยก็ทำให้มาพูดคุยแล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็ยุติปัญหากันด้วยดีอันที่4ค่ะแบบที่4เลยครับที่ปรึกษาอันนี้จะเป็นลักษณะของการที่จะช่วยทำให้อะไรก็ได้มาอยู่ของแต่ละฝั่งเพื่อให้คำปรึกษาในการที่จะเจรจาตกลงกันและในที่สุดการเจรจาตกลงก็เข้ายุติกันได้ใช่ค่ะก็คือเรียกง่ายๆว่าคือบางทีตัวเราเองเนี่ยเราไม่สามารถด้วยทิฏฐิด้วยอะไรต่างๆเนี่ยแทนที่ฝ่ายที่มีเขาเรียกว่าอะไรปัญหากันเนี่ยนะคะจะคุยกันเองก็ใช้บุคคลอื่นเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ครับก็คือง่ายๆคือคุณจะทะเลาะกันเองหรือขัดแย้งกันเองก็ตามบางทีพอขัดแย้งปุ๊บเนี่ยด้วยอคติด้วยอะไรเนี่ยทำใหลืมนึกถึงเรื่องของความรู้เรื่องของความถูกต้องที่ปรึกษาจะเข้ามาอยู่ทั้งสองฝั่งเพื่อให้ความถูกต้องให้ความถูกต้องให้คำแนะนำแต่ที่ปรึกษาเนี่ยไม่เจรจาเองนะครับไม่เจรจาค่ะแต่จะมาคุยกันเฉพาะฝั่งตัวเองเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องเพื่อจะได้เอาไปพูดคุยกันได้บางทีเราบอกว่าเราคิดไปเองครับว่าสิ่งที่เราทำมันถูกแต่พอมีคนมาบอกว่าสิ่งที่คุณทำไม่ถูกนะมันอย่างนี้บางทีทำให้เราลดทิฐิลดความรุนแรงของการขัดแย้งลงมาได้มันก็จะความขัดแย้งมันก็จะลดลงไปใช่ก็เวลามาคุยกันก็จะเจรจาต่อรองกันง่ายขึ้นนะครับกระบวนการเจรจาต่อรองต้องมีกระบวนการนะนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆจะมาเจรจาต่อรองมาต้องมีกระบวนการมันต้องมีขั้นตอนนะครับว่าจะต้องทำอะไร1 2 3 4ก่อนประกอบด้วย5ขั้นตอนค่ะขั้นตอนแรกคือขั้นเตรียมการและวางแผนนะครับขั้นเตรียมการและวางแผนอันนี้คืออะไรคือเราต้องเหมือนทำกันบ้านทำบ้านมาก่อนว่าเอ๊ต้องฝึกซ้อมมาก่อนว่าถ้าเขาถามแนวนี้จะตอบแนวไหนแล้วเรื่องที่เราจะคุยกันเรื่องอะไรเราต้องไปหาความรู้หาข้อมูลมาก่อนเช่นเราจะทะเลาะกันเรื่องของการที่พนักงานถูกไล่ออกจากสถานประกอบการฝ่ายแรงงานก็ต้องไปศึกษาเรื่องของกฎหมายแรงงานว่ามันมีข้อควบคุมแรงงานขนาดไหนนายจ้างก็ต้องไปศึกษาว่ากฎหมายแรงงานควบคุมแค่ไหนเป็นยังไงความผิดเป็นยังไงหลักฐานยังไงถึงได้ไปไล่เขาออกใช่ไล่ออกได้ไหมฝั่งลูกจ้างก็ต้องไปหาหลักฐานยืนยันว่าที่เขากล่าวหาแล้วเนี่ยเรามีเหตุมีผลมีหลักฐานไปยืนยันว่าเราไม่ได้ทำจริงหรือเปล่าครับอันนี้ก็คือเป็นการทำกันบ้างของแต่ละฝั่งก่อนที่เราจะเจรจาหรือแล้วก็จากนั้นก็กำหนดกลยุทธ์หรือวิธีการในการที่เราจะไปเจรจาว่าจะทำยังไงนะครับจะไปเจอใครจะไปทำอย่างไรนะครับจะขออะไรยังไงอันนี้คือการเตรียมการไว้ก่อนเพราะเมื่อเราเตรียมการได้ดีเวลาเจรจาก็สะดวกด้วยนะคะสามารถที่จะตอบคำถามต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วไม่ใช่แบบเขาเปิดทนเขาเปิดไม่แน่ใจเดี๋ยวกลับไปใหม่แล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อมันจะเสียเวลานะคะทำให้ยิ่งเกิดความขัดแย้งหนักขึ้นไปอีกนะครับข้อที่2คือกำหนดกติกานะครับว่าชัดเจนว่าเมื่อเราคุยกันเนี่ยเรามีกติกาอะไรอยากได้อะไรวางชัดเจนเป้าหมายชัดเจนว่าจะต้องทำยังไงใครจะเจรจาที่ไหนอย่างไรนะครับโอเคเรานัดกันเลยไปเจรจาที่กรมแรงงานนี่คือชัดเจนแล้วต้องการอะไรนะครับแล้วใครจะไปบ้างเอาใครไปบ้างแล้วจะคุยกันเรื่องอะไรถือถ้าคนไปเยอะนะก็ยิ่งมากความคิดใช่ก็จะแล้วต้องการอะไรบ้างก็คือกติกาไว้ก่อนนะครับข้อที่3คือทำความชัดเจนและหาเหตุผลสนับสนุนว่านี่แน่นอนครับจากการทำการบ้านมาเราก็รู้แล้วว่ามีข้อมูลอะไรบ้างใช่แล้วก็มาพูดคุยแล้วก็พยายามที่จะหาเหตุผลมาสนับสนุนของเราในทางที่ถูกแต่ถ้าเกิดเราเอาข้อมูลที่ไม่เป็นข้อเท็จไม่ใช่ข้อจริงมามันก็จะเกิดปัญหาละเพราะเหตุผลที่จะมาสนับสนุนมันก็จะไม่มีน้ำหนักซึ่งทำให้ฝั่งตรงข้ามได้เปรียบนะครับก็นี่เป็นลักษณะของการที่เราจะหาข้อมูลมาหรือเมื่อเรามีข้อมูลบางทีมันอธิบายด้วยปากมันลำบากมันต้องการเอกสารที่ชัดเจนเราก็สามารถมอบเอกสารนี้ให้อีกฝั่งหนึ่งไปศึกษาได้ค่ะอย่างเช่นเราบอกว่ามีเนี่ยกฎหมายเขาบอกไหนกฎหมายไม่มีบอกนี่ไงถ่ายเอกสารมาให้แล้วนี่จังมีบันทึกเป็นเล่มๆมาให้นะเรียงมาเรียบร้อยแล้วมีคำพิพากษาศาลฎีกาเอานี่เลยเรื่องของการตัดสินเนี่ยคุณพินวิทุกคุณเอาไปดูอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการที่หาเหตุผลใช่ครับซึ่งเขาก็จะเข้าใจมากขึ้นข้อต่อไปค่ะหลังจากที่คุยกันแล้วก็มาต่อรองและเจรจาแล้วว่าจะทำยังไงจะยอมยังไงอันนี้จะเป็นขั้นของการต่อรองและแก้ปัญหาคุณจะจ่ายเท่าไหร่คุณต้องจ่ายตามกฎหมายแรงงานกำหนดนะโรงงานก็บอกโอเคผมไม่สามารถจ่ายให้คุณได้แต่ผมผ่อนได้ไหมผมไม่สามารถให้เงินก้อนคุณได้แต่ผมขอผ่อนได้ไหมนี่คือการเจรจาต่อรองนะครับข้อที่5จบการเจรจาแล้วนำไปสู่การปฏิบัติก็คือต้องเอาข้อที่เราเจรจากันแล้วเนี่ยไปปฏิบัตินะซึ่งบางทีอาจจะทำลงในหนังสือสัญญานะครับทำข้อตกลงนะครับว่าแล้วถ้าไม่ปฏิบัติล่ะ
ก็นี่แหละครับคือถึงต้องทำข้อตกลงกันก่อนทำสัญญากันก่อนเพราะถ้าเกิดไม่ปฏิบัติคูดคุยแล้วจบไม่มีอะไรไปเขาเรียกว่าไปต่อสู้กันต่อไปได้นะครับว่าเขาตกลงแล้วเพราะนั้นมันก็จะเริ่มกลับไปสู่กระบวนการขั้นที่หนึ่งใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นเมื่อเจรจาตกลงเสร็จสิ้นมันก็ต้องมีทำเอกสารยืนยันอย่างชัดเจนว่าเราได้เจรจากันเรียบร้อยแล้วมีการลงชื่อทั้งสองฝ่ายมีพยานยืนยันะนะครับหรือเอาง่ายถ้าอย่างเป็นซื้อว่าซื้อรถเงี้ยแล้วก็มีหนังสือสัญญาซื้อนี่ครับก็คือเจรจาตกลงเสร็จแล้วก็เซ็นชื่อลงไปมีหลักฐานชัดเจนเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องทำถ้าเราไม่ทำปุ๊บจบเลยโอเคนะครับค่ะอันต่อมานะครับเราก็คงไปดูการเจรจาตกลงที่เป็นตัวอย่างของละครสั้นๆนะครับโดยเป็นในเรื่องของการเจรจาตกลงโดยหลักสุจริตใจของใครคะของโดยช่อง Channel YouTube นะครับ The DLPAW นะครับซึ่งได้ทำวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อให้เป็นตัวอย่างของการเจรจาตกลงนะครับว่าเราจะเจรจาตกลงในเรื่องของธุรกิจหรือเรื่องของการทำสัญญาอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นขอท่านสารับชมวิดีโอนี้ได้เลยครับวันนี้เราจึงต้องหันมาทำความเข้าใจกับวิธีการที่จะใช้ยุติข้อพิพาทแต่งงานเหล่านี้ค่ะซึ่งก็คือวิธีการเจรจาต่อรองนั่นเองค่ะซึ่งการเจรจาต่อรองในกรณีที่มีข้อพิพาทแต่งงานนั้นทั้งสองฝ่ายคือนายจ้างและลูกจ้างที่มีข้อขัดแย้งสามารถเจรจาต่อรองกันได้เองเป็นการภายในที่เรียกว่าการเจรจาแบบทวิภาคีนั่นเองค่ะแต่จะเริ่มต้นเจรจากันได้อย่างไรก็โดยฝ่ายที่มีข้อเรียกร้องจะต้องทำข้อเรียกร้องเป็นหนังสือแจ้งต่ออีกฝ่ายหนึ่งค่ะเพื่อให้มีการกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างขึ้นค่ะซึ่งในการยื่นข้อเรียกร้องนั้นหากเป็นสถานประกอบกิจการที่ไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับการจ้างงานมาก่อนจะสามารถยื่นเมื่อไหร่ก็ได้แต่หากเป็นสถานประกอบกิจการที่มีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมาก่อนให้ยื่นข้อเรียกร้องเหล่านั้นภายใน60วันก่อนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิมจะหมดอายุหยุดก่อนค่ะหนังสือยื่นข้อเรียกร้องนี้ยังไม่สมบูรณ์ค่ะเพราะในการยื่นข้อเรียกร้องนั้นหากลูกจ้างยื่นข้อเรียกร้องจะต้องมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องร่วมลงรายชื่อและลายมือชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้องไม่น้อยกว่าร้อยละ15ของลูกจ้างทั้งหมดที่เกี่ยวกับข้อเรียกร้องนั้นค่ะกรณีสหภาพแรงงานยื่นข้อเรียกร้องต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ20ของลูกจ้างทั้งหมดในสถานประกอบกิจการนั้นโดยไม่ต้องแนบรายชื่อของสมาชิกและในการยื่นข้อเรียกร้องแต่ละครั้งจะต้องระบุชื่อผู้แทนในการเจรจาจำนวนไม่เกิน7คนและแต่งตั้งที่ปรึกษาได้ไม่เกิน2คนทำอย่างนั้นไม่ได้เด็ดขาดนะคะถ้าเมื่อฝ่ายหนึ่งได้ทำหนังสือยื่นข้อเรียกร้องอย่างถูกต้องแล้วฝ่ายที่รับข้อเรียกร้องจะต้องแจ้งชื่อผู้แทนในการเจรจาค่ะและจะต้องเริ่มการเจรจาต่อรองกันครั้งแรกภายใน3วันถ้าตกลงกันได้ให้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือค่ะและให้ผู้แทนของทั้งสองฝ่ายลงลายมือชื่อร่วมกันให้นายจ้างติดประกาศให้ลูกจ้างทราบและนำข้อตกลงนั้นไปจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ตกลงกันได้ค่ะเมื่อเกิดปัญหาฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างสามารถนัดหมายเจรจาต่อรองกันเองได้เช่นลูกจ้างสหภาพแต่งงานหรือองค์กรลูกจ้างของสถานประกอบการแห่งนี้มีข้อเรียกร้องดังนี้คือ 1. ให้นายจ้างตัดค่าจ้างประจำปี 7% จากที่นายจ้างเสนอให้ 5% 2. ฝ่ายลูกจ้างต้องการเงินโบนัสประจำปีจำนวน 5.3 เดือนบวกเพิ่มพิเศษ 15,000 บาทขณะที่ฝ่ายนายจ้างเสนอเงินโบนัสประจำปีให้ 3.5 เดือนบวกเพิ่มพิเศษ 10,000 บาทเป็นต้นซึ่งหากทั้งสองฝ่ายยอมตับลดตับเพิ่มตามเงื่อนไขจนเป็นที่ยอมรับได้ของทั้งสองฝ่ายปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทภายในย่อมจะจบลงได้ด้วยดีแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปที่การเจรจาต่อรองจะสามารถตกลงกันได้ด้วยการเจรจาต่อรองเพียงแค่ครั้งเดียวหรือในระยะเวลาอันรวดเร็วมีบ่อยครั้งนะคะที่การเจรจาต่อรองไม่ประสบความสำเร็จค่ะเพราะต่างฝ่ายต่างก็ต้องการรักษาผลประโยชน์ของตนเองให้มากที่สุดโดยอาจมีการปิดบังข้อมูลที่แท้จริงหรืออ้างเหตุผลเพื่อประโยชน์ของตนเองแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยที่ไม่ยอมเปิดใจยอมรับซึ่งกันและกัน
ดังนั้นหลักการสำคัญที่จะต้องมีในการเจรจาต่อรองของทั้งสองฝ่ายก็คือหลักสุจริตใจค่ะการเจรจาต่อรองโดยหลักสุจริตใจอธิบายง่ายๆก็คือการที่ทั้งสองฝ่ายมีความสุจริตใจในการเจรจาต่อรองกันนั่นเองซึ่งนั่นก็หมายความว่าทั้งสองฝ่ายต้องพูดคุยเจรจากันด้วยข้อเท็จจริงต้องพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อหาข้อตกลงที่เห็นพ้องร่วมกันและคงความสัมพันธ์ที่ดีในการจ้างงานเอาไว้การเริ่มต้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างบรรยากาศในการเจรจาให้ราบรื่นถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันโดยสิ่งที่นายจ้างหรือผู้แทนในการเจรจาของนายจ้างควรปฏิบัติสำหรับการเจรจาต่อรองโดยหลักสุจริตใจก็คือการให้ข้อมูลที่เป็นจริงใช้เหตุผลในการเจรจาให้ความสำคัญในการเจรจามีความจริงใจในการเจรจายอมรับความคิดเห็นและให้เกียรติผู้แทนเจรจาฝ่ายลูกจ้างมีความเป็นธรรมมีคุณธรรมมีความเมตตาและมีความรับผิดชอบเป็นต้นขณะที่สิ่งที่ลูกจ้างหรือผู้แทนในการเจรจาของลูกจ้างควรปฏิบัติสำหรับการเจรจาต่อรองโดยหลักสุจริตใจก็คือผู้เจรจาต้องเป็นผู้แทนลูกจ้างที่คำนึงถึงผลประโยชน์อย่างแท้จริงของลูกจ้างทุกคนมีความเข้าใจในสถานการณ์ของสถานประกอบกิจการมีข้อมูลที่เป็นจริงพิจารณาความคิดเห็นหรือเหตุผลของนายจ้างด้วยความเป็นธรรมตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมในระหว่างการเจรจาต้องไม่กระทำการใดๆขัดต่อกฎหมายโดยเด็ดขาดอย่างนี้บรรยากาศไม่ดีแน่ค่ะเพราะสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายควรปฏิบัติต่อกันคือการใช้วาจาสุภาพไม่ทำลายบรรยากาศในการเจรจาโดยมีความจริงใจต่อกันไว้วางใจซึ่งกันและกันยึดหลักความยืดหยุ่นเป็นครอบตัวเดียวกันสื่อข้อความให้ชัดเจนและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันจึงจะดีที่สุดค่ะลองปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้ดูนะคะน่าจะช่วยให้การเจรจาของทั้งสองฝ่ายหาข้อยุติที่ต่างฝ่ายต่างยอมรับข้อตกลงได้ค่ะหรือคลี่คลายข้อเรียกร้องบางข้อไปได้บ้างหรืออย่างน้อยที่สุดค่ะก็จะช่วยรักษาบรรยากาศในการเจรจาต่อรองที่ดีและคงความสัมพันธ์ที่ดีในการจ้างงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเอาไว้ได้ต่อไปค่ะโดยหากเจรจากันแล้วตกลงกันไม่ได้หรือไม่มีการเจรจากันภายใน3วันกฎหมายได้กำหนดให้ฝ่ายที่ยื่นข้อเรียกร้องแจ้งพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานทราบโดยด่วนภายใน24ชั่วโมงเพื่อเป็นคนกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยช่วยหาข้อยุติซึ่งจะเข้าสู่กระบวนการเจรจา3ฝ่ายหรือไตรภาคีนั่นเองค่ะโดยพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานจะนัดผู้แทนทั้งสองฝ่ายไกล่เกลี่ยโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ข้อพิพาทแรงงานยุติภายใน5วันไม่ได้นะคะตลอดระยะเวลาของการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆห้ามนับหยุดงานหรือปิดงานโดยเด็ดขาดค่ะถ้าลูกจ้างนับหยุดงานถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายค่ะอาจถูกเลิกจ้างโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆเลยและถ้านายจ้างปิดงานก็ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเช่นกันค่ะอาจมีโทษทางอาญาค่ะหากพนักงานประนอมข้อพิพาทแต่งงานไกล่เกลี่ยแล้วตกลงกันไม่ได้ลูกจ้างจึงมีสิทธินับหยุดงานนายจ้างมีสิทธิ์ปิดงานได้ค่ะเพื่อกดดันให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมรับข้อเรียกร้องแต่การที่ลูกจ้างจะนัดหยุดงานหรือนายจ้างต้องการจะปิดงานนั้นจะต้องทำหนังสือแจ้งอีกฝ่ายหนึ่งและพนักงานประนอมข้อพิพาทแต่งงานทราบโดยด่วนนั้นจะแจ้งแล้ว24ชั่วโมงค่ะจึงจะนัดหยุดงานหรือปิดงานได้แต่หากสถานประกอบกิจการนั้นมีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับเดิมอยู่ก็ต้องรอให้อายุของข้อตกลงนั้นสิ้นสุดลงซะก่อนค่ะส่วนกรณีที่สภาพแรงงานเป็นผู้ยื่นข้อเรียกร้องและจะนัดหยุดงานต้องจัดประชุมใหญ่ลงคะแนนเสียงโดยวิธีลับเพื่อขอความเห็นชอบจากสมาชิกและต้องได้คะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดตามทะเบียนจึงจะหยุดงานได้และระหว่างการนัดหยุดงานหรือปิดงานลูกจ้างจะไม่ได้รับค่าจ้างจากนายจ้างเนื่องจากไม่มีการทำงานเกิดขึ้นหากไม่ต้องการนัดหยุดงานทั้งสองฝ่ายจะเจรจากันต่อไปหรือแจ้งพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ทุกพื้นที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือที่สำนักแรงงานสัมพันธ์
แต่หากพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานไกล่เกลี่ยให้ข้อตกลงกันได้ให้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือแจ้งให้นายจ้างปิดประกาศข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างให้ลูกจ้างทราบภายใน3วันและให้นายจ้างนำไปจดทะเบียนต่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานภายใน15วันสำหรับข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ในกิจการที่สำคัญเช่นการผลิตจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงลูกจ้างไม่มีสิทธิ์นัดหยุดงานและนายจ้างไม่มีสิทธิ์ปิดงานพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานจะส่งข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้นั้นให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์วินิจฉัยอันเป็นขั้นตอนชี้ขาดโดยบังคับและหากคู่กรณีไม่พอใจคำวินิจฉัยมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เมื่อรัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วจึงถือเป็นยุติซึ่งทั้งสองฝ่ายจะต้องปฏิบัติตามแต่หากเกิดกรณีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ตามมาตรา22วรรค3นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันตั้งผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานโดยสมัครใจคนหนึ่งหรือหลายคนเพื่อชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานนั้นได้ค่ะจะเห็นได้ว่ากระบวนการเจรจาต่อรองโดยหลักสุจริตใจนั้นจะต้องเริ่มจากการกำหนดกรอบในการเจรจาต่อรองร่วมกันก่อนโดยทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างจะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทั้งนี้เมื่อเกิดปัญหาในการเจรจาต่อรองทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันหาแนวทางเสริมสร้างให้เกิดข้อตกลงร่วมกันเพื่อหาทางยุติข้อพิพาทโดยเร็วที่สุดและเมื่อตกลงกันได้แล้วก็ต้องทำเป็นบันทึกข้อตกลงร่วมกันการเจรจาต่อรองจึงจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ค่ะการเจรจาต่อรองโดยหลักสุจริตใจนี้ถือเป็นหลักการสากลตามความร่วมมือระหว่างไทยนิวซีแลนด์ค่ะเพื่อการเจรจาหาข้อยุติเกี่ยวกับกรณีพิพาทแต่งงานซึ่งที่นิวซีแลนด์นั้นถึงกับมีกฎหมายระบุโทษสำหรับผู้ที่ใช้ข้อมูลเท็จที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงในการเจรจาต่อรองกันอีกด้วยค่ะสำหรับประเทศไทยแม้กฎหมายจะไม่ได้ระบุโทษไว้ขนาดนั้นแต่การเจรจาต่อรองโดยหลักสุจริตใจก็ถือเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการเจรจากันเองและการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทแต่งงานค่ะซึ่งก็ยังสามารถประยุกต์ใช้กับกรณีพิพาทอื่นๆได้เป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะเราใช้ความสุจริตใจนะครับเชื่อใจซึ่งกันและกันแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับเราเจรจาหรือพูดจากันเนี่ยบนเหตุและผลและที่สำคัญก็คือไม่ใช้อารมณ์ เราพยายามที่จะให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันโดยที่มีการพบปะพูดจากันอยู่ตลอดเวลาระหว่างสหภาพกับฝ่ายจัดการนะครับเรามีความเชื่อว่านายจ้างลูกจ้างเนี่ยก็เหมือนกับคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันนะครับถ้ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมีความสามัคคีกันก็จะช่วยให้มีความสงบสุขนะครับมีความแข็งแกร่งมั่นคงแล้วก็จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองทั้งสองฝ่ายครับที่เราเคยปฏิบัติกันมาส่วนมากเราก็จะไปทำทีมกับฝ่ายนายจ้างข้างนอกก็เหมือนทำเวิร์กช็อปก็เราก็จะเอาข้อมูลในส่วนของเราอ่ะให้กับบริษัทไปพิจารณากันในนั้นแล้วก็ทำทีมเวิร์กกันฝ่ายบริหารกับสภาพแรงงานเองอ่ะก็จะมีการพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็โอเพนดอร์ด้วยค่ะนายจ้างของเราทุกๆห้องนะคะทุกๆส่วนเนี่ยเขาจะโอเพนดอร์ตลอดเวลาถ้าใครมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่สามารถเข้าประตูเรียกได้ทุกเวลาในการที่จะยื่นข้อเรียกร้องเราก็จะเรายื่นไปแล้วบริษัทอยู่ได้พวกเราก็อยู่ได้เราก็ทำให้เป้าหมายเนี่ยดำเนินไปด้วยกันการดำเนินเป้าหมายที่บริษัทมีและเรามีก็คือถ้าทีมบริษัทชนะหรือดำเนินกิจการไปด้วยดีทีมเราก็ชนะเหมือนกับที่บริษัทชนะเหมือนกันค่ะทีมวินวีวินค่ะเมื่อกี้เราได้ดูวิดีโอไปแล้วค่ะเรื่องของการเจรจาต่อรองโดยสุจริตใจสุจริตใจด้วยนะครับเพราะนั้นคราวนี้เรามาดูข้อเสนอแนะของการเจรจาต่อรองมีอะไรบ้างคะหนึ่งคือต้องเริ่มต้นด้วยเชิงบวกอ๋อเชิงบวกก็คือพูดในแง่ดีพูดในแง่ดีนะพูดในเรื่องของการมีสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่พูดกันเราทะเลาะกันมานานแล้วโอ้โหเงี้ยจบเลยแต่ถ้าบอกโอเคเราเคยเป็นมิตรที่ดีต่อกันเราเคยช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ถ้าเกิดเราเจรจาได้ดีเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีนะแล้วก็ต่อมาคือระบุปัญหาไม่พาดพิงเรื่องอื่น
ไม่บอกโอ้อาจารย์เป็นผู้หญิงนี่อันนี้ไม่ได้ใช่ต้องระบุที่ตัวปัญหาเลยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นว่าเป็นเรื่องของเงินเรื่องของการไล่ออกไม่ใช่ก็คุณเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยไม่ได้ใช่มันไม่ได้เกี่ยวกันนะผู้หญิงให้ความสนใจต่อข้อเสนอครั้งแรกเพียงเล็กน้อยคือต่อรองครั้งแรกอย่าเพิ่งให้ความสนใจกับมันมากเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเผื่อเหมือนง่ายๆเหมือนต่อราคาสินค้านะครับอย่างเช่นต่อเนี่ย60ได้ไหมจาก100นึงอย่าเพิ่งอันนี้อย่าเพิ่งเราจะเพิ่งคิดว่าเราจะได้60หรือว่าคนขายก็กูต้องขาย60ไม่ได้ต้องขาย60ไม่ได้อาจจะเดี๋ยวเขาอาจจะขึ้นราคาให้เราก็ได้นะครับอันต่อมาคือมุ่งให้ได้ข้อยุติแบบวินวินก็คือวินด้วยกันทั้งคู่ใช่ครับอย่าพยายามให้เราชนะฝ่ายเดียวไม่ได้หรือถ้าแพ้ชนะก็ให้มันต่างกันเล็กน้อยก็เรียกได้ว่าคือวินวินนั่นแหละแต่ว่าความพอใจของแต่ละคนมันก็จะต่างกันใช่ครับแล้วข้อสุดท้ายคือสร้างบรรยากาศการเจรจาที่เป็นที่เปิดเผยและวางใจไม่แบบเราพาไป20คนแล้วเขามาคนเดียวมากดดันอย่างเงี้ยเราต้องแบบให้รู้สึกว่าโอเคมาเปิดเผยเราพูดคุยหรือเป็นเจรจากันในห้องมืดๆลับๆอย่างเงี้ยน่ากลัวอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับก็ทำให้เกิดบรรยากาศที่ดีทำให้เขารู้สึกว่าเขาสบายใจที่จะเจรจานะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นหลักง่ายๆของเรื่องของการเจรจาต่อรองหลังจากที่เกิดความขัดแย้งกันไปแล้วนะครับนักศึกษาก็คงได้ทบทวนเนื้อหากันมาบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยนักศึกษาก็ไปทำแบบฝึกหัดนะครับแล้วก็ทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนให้เรียบร้อยนะครับเพราะนั้นวันนี้พวกเราสองคนก็ขออนุญาตจบการบรรยายในเรื่องของหน่วยที่11ความขัดแย้งและการเจรจาต่อรองนะครับแล้วพบกันใหม่ในหน่วยที่12ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ